ข่าวแรกของเรานะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์น้ำกันก่อนเลยนะคะตลอดจนแผนในการบริหารจัดการน้ำค่ะ ในที่ประชุมสถานการณ์น้ำบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพญาและการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้กล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยค่ะได้น้อมนำพระราชดำรัชของพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรในการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนมาปรับใช้อยู่เสมอโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อรับสถานการณ์ภัยแลง้งและสถานการณ์น้ำท่วม ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งนับเป็นความโชคดีของคนไทยที่พระองค์ท่านได้มุ่งมั่นในการสืบสารรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งสู่สังคมอรารยะเกษตรกล่าวคือคนไทยมีอาชีพเกษตรกรซึ่งเราทำการเกษตร6 6 5วันตลอดทั้งปีแต่ประเทศไทยของเรามีฤดูฝนเพียงแค่3เดือนนั่นก็คือ120วันเท่านั้นด้วยเหตุนี้ในช่วงวันที่เหลือนอกจากฤดูฝนจึงต้องมีการบริหารจัดการน้ำให้เพียง ต่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนตลอดจนมีความเพียงพอสําหรับการประกอบอาชีพและการทรําเกษตรโดยนําโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่มาประยุกต์สู่โคกหนองดาเพื่อมุ่งมั่นในการจัดการน้ําในพื้นที่ทั้งการขุดหน้องขุดคลองไส้ไก่ปลูกไม้ยืนต้นเพิ่มพื้นที่ป่าตามศาสตร์พระราชาไม้สามอย่างประโยชน์สี่อย่างเป็นต้น นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดและในอำเภอต้องช่วยการกระตุ้นให้ผู้นำท้องถิ่นช่วยกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมค่ะด้วยการแก้ไขในสิ่งที่ผิด จัดระเบียบหรือปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อให้เจ้าของที่ดินมีแหล่งกักเก็บน้ํามีการบริหารจัดการน้ําไว้ใช้นยามจําเป็นฉุกเฉินและประชาสัมพันธ์ให้ทุกหมู่บ้านและชุมชนมีแหล่งน้ําขนาดเล็กเช่นน้ําบาดาลเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและประกอบอาชีพซึ่งจากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันทําให้เราเผชิญกับสาธราณภยัยทั้งปรากฏการณ์เอล尼โยซึ่งทําให้ฝนตกทิ้งช่วงกลับกันค่ะยังมีฝนตกหนักจนเกิดน้ําท่วมเกิดเป็นอุทกภยัยจึงต้องช่วยกันดูแลแหล่งน้ํา โดยการสร้างทีมจิตอาสาจากกลไกลในพื้นที่ค่ะลงไปพื้นที่เพื่อพัฒนาร่วมกับภาคีเครือข่ายตลอดจนการสร้างความมั่นคงทางอาหารนําไปสู่การเป็นหมู่บ้านยั่งยืนค่ะทําให้หมู่บ้านชุมชนมีประชาชนคนไทยเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและหากทุกชุมชนทุกจังหวัดมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีประเทศไทยของเราก็จะเป็นประเทศที่ทุกคนมีความสุขอย่างยั่งยืนด้วยค่ะ